ลีกท่านผู้ชมด้วยนะครับชวนคุณผู้ชมไปช่วยเหลือกันต่อค่ะเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างคือชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนมาก่อนหน้านี้เขาบอกว่าให้ลงพื้นที่ไปดูเขตลาดกระบังว่าน้ำท่วมปรากฏว่าหลังจากนั้นกับมีชาวบ้านที่เขตประเวศร้องเรียนมาเหมือนกันเขาบอกว่าบ้านเขาก็น้ำท่วมเหมือนกันไม่ได้ท่วมแค่วัน2วันคุณผู้ชมท่วมนานเป็นสัปดาห์แล้วน้ำมันนิ่งอะค่ะสีน้ำเริ่มเปลี่ยนน้ำเริ่มที่จะเน่าแล้วเราส่งคุณมัคควรรณเสือคำลงพื้นที่รายงานสดจากเขตประเวศเชิญค่ะนอกจากเขตพื้นที่ประเวศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่ทีมข่าวได้ลงไปสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเขตประเวศขออภัยครับพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเขตประเวศที่ทีมข่าวได้ลงสำรวจเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาน้ำยังมีท่วมขังอยู่หลายจุดด้วยกันทำให้ชาวบ้านได้ส่งเรื่องราวมายังทีมข่าวว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากน้ำเนี่ยไม่มีที่ระบายนานกว่า1สัปดาห์แล้วครับชาวบ้านหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีเขตประเวศกรุงเทพมหานครกว่า30หลังคาเรือนพาทีมข่าวเดินสำรวจบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์น้ำที่ท่วมเป็นน้ำนิ่งไม่มีการไหลระบายออกไปซึ่งตอนนี้เริ่มจะมีกลิ่นเน่าเหม็นกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยและเสี่ยงจะติดเชื้อโรคขณะเดินลุยน้ำเข้าออกชาวบ้านจึงอยากให้กรุงเทพมหานครมาช่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายหรือให้น้ำเกิดให้น้ำไหลเวียนออกไปบ้างฝนตกวันที่7กันยาเป็นต้นมาจนถึงหน้าวันที่14น้ำได้ท่วมขังแล้วน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีการระบายออกเลยแล้วตอนนี้บ้านเราเนี่ยคือใช้น้ำหรือบ้านหลังอื่นๆในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะน้ำท่วมขังแล้วท่วมตั้งแต่วันที่7เป็นต้นมาแล้วก็มันมีเข้าห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำตอนนี้คือห้องนอนลูกชายนอนไม่ได้ห้องน้ำก็ลำบากมากแล้วทุกวันนี้คือใช้ชีวิตโดยที่เข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำเนี่ยต้องตักน้ำแล้วก็ทิ้งในโถส้วมก็คือตอนนี้คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระบายน้ำออกจากหมู่บ้านเราเพราะเราแช่น้ำมาแล้วก็น้ำตอนนี้คือเริ่มเน่าแล้วมีกลิ่นครั้งแรกตอนที่เขายังไม่ได้ทำท่อประปาตอนนั้นก็ขังไว้รอบแล้วเอาหลานไปโรงเรียนต้องใส่กระบะทรายค่ะล่องคือย่าเขาไปทำงานหมดแล้วแล้วเราเลี้ยงหลานสองคนก็ต้องลากใส่กระบะไปส่งที่โรงเรียนค่ะและทีนี้ขังอย่างเงี้ยน้ำเน่าฝนตกมาก็ขังตรงนี้ตรงหน่อยก็ขังอะค่ะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าเขาสูบหรือไม่สูบอะแต่ว่าเคยขี่รถไปดูตรงคอสะพานที่เขามีสูบอะมันก็น้ำมันก็ไม่ได้ระบายไปไหนเลยขณะที่เขตลาดกระบังรองศาสตราจารย์คมสันมาลีศรีรักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำ65ชุมชนใน6แขวงของเขตลาดกระบังเพื่อรับฟังปัญหาและวางแผนการจัดการน้ำผู้นำชุมชนหลายคนสะท้อนว่านอกจากการเร่งระบายน้ำก็อยากให้หน่วยงานจัดทีมสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนเนื่องจากที่ผ่านมามีบางชุมชนที่ยังไม่เข้าไม่ถึงและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับจะมีชุมชนอยู่บางส่วนที่ถูกทิ้งนะครับมีอะไรก็เป็นแต่ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขตบางชุมชนเนี่ยอย่างเอื้ออาทรนะครับหรือว่ากลุ่มชุมชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขตเบื้องต้นที่ประชุมได้ข้อเสนอว่าจะใช้แผนลาดกระบังโมเดลที่เคยใช้รับมือน้ำท่วมเมื่อปี 2554 แต่จะยกระดับการสำรวจเฝ้าระวังดูแลและฟื้นฟูตามข้อเสนอของผู้นำชุมชนจนกว่าชาวบ้านจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มหรือไม่มีน้ำจากพื้นที่อื่นมาสมทบคาดว่าจะจัดการปัญหาทั้งหมดได้ภายในสัปดาห์หน้าสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ลาดกระบังและเขตพื้นที่ประเวศยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาทำให้น้ำบางจุดมีเพิ่มสูงขึ้นและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการรายงานว่าตั้งแต่วันนี้ไปถึงสุดสัปดาห์จะมีฝนตกลงมาเพิ่ม และเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครได้เข้ามาเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆที่มีน้ำท่วมขังครับคุณผู้ชมครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมัคควรรณค่ะหมายความว่าในพื้นที่นี้เองยังต้องคงรอรับน้ำอีก3 วันตามการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ